เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2โจทย์ข้อแรกข้อที่2อ่านคำสั่งก่อนขอโทษลืมจงหาผลลัพธ์อ่านโจทย์ข้อแรกบอกว่า -5.2 + 8 -2.8แต่ว่ามันมีวงเล็บนะวงเล็บ -5.2 + 8แล้ววงเล็บปิดแล้วก็ -2.8 เพราะฉะนั้นเวลาเราทำให้เราทำในวงเล็บก่อนอ่ะเรามาดูในวงเล็บ -5.2 + 8ตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเอามันมาลบกันแล้วก็ตั้ง8 -5.2 ทำไมพี่ตั้งตรงนี้เพราะว่า8มันคือ 8.0 ไงแต่ว่ามันไม่เขียนศูนย์มันไม่เขียนจุดศูนย์ไว้มันละไว้ 8.0 ลบ 5.2 ได้ 2.8 ขอโทษทำไมถึงได้ 2.8 ศูนย์ลบ2ไม่ได้ไปยืมมา8เหลือ7ตรงนี้เป็น1 10ลบ2ได้8 7ลบ5ได้2แต่ว่าพี่ไม่แนะนำให้ทดนะให้ทดคือใช้สีฟ้าเนี่ยให้ทดให้คิดในใจพยายามคิดในใจเนาะฝึกเนาะ 8.0 ลบ 5.2 เนี่ย0ลบ2ได้8 3ขอโทษ8ลบ5ได้3เหลือ2เป็น 2.8 คิดในใจมันจะเร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่าอ่ะ 2.8 ตอบหรือยังยังหาตัวมากสิใครมากกว่า8มากกว่า8เป็นบวกเพราะฉะนั้นอันหน้าเป็นบวกวงเล็บหายไปแล้วนะแล้วก็ลบ 2.8 อ่ะบวก 2.8 ลบ 2.8 ได้0ถูกไหมจำอะไรจำได้ไหมบวกอะไรก็ตามแล้วก็ลบกับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะได้0ตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบอ่ะต่อมาข้อ2วงเล็บเปิดลบ 10.1 บวก 15.9 แล้วก็วงเล็บปิดลบกับวงเล็บเปิดลบ 3.2 เดี๋ยวเราทำทีละวงเล็บวงเล็บแรกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกเพราะฉะนั้นเอามันมาทำไมลบกัน 10.1 กับ 15.9 ตั้งให้ตรงตั้งจุดให้ตรงแล้วเอามันมาลบกันทำไมพี่ถึงเอา 15.9 ไว้บนหรือป่ะเพราะมันมากกว่าไง9ลบ1ได้ 8.5 เนาะทันเนาะ 5.8 เสร็จยังหาตัวมาก 15.9 มากกว่าเป็นบวกใส่เครื่องหมายบวกวงเล็บแรกหมดแล้วลบวงเล็บเปิดลบ 3.2 ทำยังไงก็กระจายลบ4ลบเจอลบได้บวกอะไรบวก 3.2 บวกกับบวกทำยังไงเครื่องหมายเหมือนกันเอามันมาบวกกันก็เป็น 5.8 บวก 3.2 ตั้งจุดให้ตรงได้ 10.9.0ก็ตอบ 9.0 ตอบได้ยังตอบได้แล้วเพราะมันเป็นบวกเนี่ยหาตัวที่มากกว่าตัวมากกว่าเป็นบวกก็เป็นบวก 9.0 ต่อมาข้อ3วงเล็บเปิด 9.05 ลบ 3.7 บวก 12.1 ทำในวงเล็บก่อนตัวนึงเป็นบวกถูกป่ะบวก 9.05 ลบ 3.7 ตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบทำยังไงเอามันมาลบกันก็เป็น 9.05 ลบ 3.7 ได้5 0ลบ7ได้36เหลือ5 5.35 ตอบได้ยังดูก่อนใครมากกว่า9เป็นบวกใส่บวกอ่ะอันนี้หมดไปแล้วแล้วก็บวก 12.1 อ่ะบวก 5.35 บวก 12.1 ก็ตั้งเลย 5.35 12.1 บวกกันได้5.471.17.45 ใครมากกว่า12มากกว่า12เป็นบวกก็ใส่บวกหรือว่าเท่ากับ 17.45 นั่นเองต่อไปข้อที่4วงเล็บเปิด 8.5 ลบ 11.9 วงเล็บปิดบวกกับวงเล็บเปิดลบ 1.04 แล้วทำในวงเล็บแรกก่อน 8.5 เป็นบวก 8.5 ถูกไหมมันคือเครื่องหมายบวกซ่อนอยู่ลบ 11.9 แล้วก็บวกกับลบ 1.04 อ่ะบวกกับลบเครื่องหมายต่างกันเอามันมาลบกัน 18.9 ตั้งเพราะมันมากกว่าลบ 8.5 9ลบ5ได้ 4.11 ลบ8ได้ 3ทันไหม9ลบ5ได้4 11ลบ8ได้3เป็น 3.4 ใส่เครื่องหมายตามตัวมากใครมากกว่ากัน 11.9 หรือ 8.5 11.9 มากกว่า 11.9 เป็นลบใส่เครื่องหมายลบอันนี้หายไปแล้วบวกเจอลบได้ลบ 1.04 อ่ะเดี๋ยวเราถอดวงเล็บให้มันหน้าวงเล็บเป็นอะไรหน้าวงเล็บเนี่ยถ้าไม่ใส่แปลว่าเป็นบวกบวกเจอลบได้ลบ 3.4 ลบ 1.04 ได้เท่าไหร่เอ่ยเครื่องหมายเหมือนกันเอามาเนี่ยตัวนึงเป็นลบอีกตัวก็เป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกัน 3.4 บวก 1.04 ตั้งจุดให้ตรงไม่มีใครใส่4ลงมา4
4.44 ตอบหรือยังยังใครมากกว่า 3.41 กับ 1.04 ขอโทษ 3.40 กับ 1.04 3.4 มากกว่าตัวมากเนี่ยตัวมากเป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ลบโอเคเนาะต่อไปข้อ5ลบวงเล็บเปิดลบ 12.6 ลบ 4.4 วงเล็บปิดแล้วก็บวก 9.9 เดี๋ยวเราทำในวงเล็บก่อนเป็นลบทั้งคู่เห็นไหมลบ 12.6 แล้วก็ลบ 4.4 เพราะฉะนั้นเอามันมาบวกกันบวก 4.4 6บวก4ได้10ใส่0ทด1 6บวก1เป็น7แล้วก็1ลงมาไม่มีใคร 17.0 ตัวมากคือ 12.6 เป็นลบก็ใส่ลบหายไปแล้วแล้วก็บวก 9.9 เหมือนเดิมลบกับบวกทำยังไงตัวหนึ่งเป็นลบเนี่ยตัวหนึ่งเป็นบวกเอามันมาลบกันเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน 9.9 ได้1 8เหลือ7ตรงนี้ข้างหน้าเป็น0ได้ 7.1 ทันไหมพยายามคิดนะใครทันก็เก่งมากแต่ว่าใครไม่ทันพยายามทดในใจเนี่ย0ลบ9ได้1 10อันนี้เรา7ลบ9ได้8ลบ1ได้7ทำไมต้องลบ1เพราะว่ามันยืมไปไงจริงๆมันลบกัน7ลบ9ได้8ถูกไหม7ลบ9คือที่พี่ว่า7ลบ9จริงๆมันไม่ใช่7ลบ9มันคือ17ตรงนี้เป็น10ที่บอกว่า0ลบ9จริงๆมันเป็น10เนี่ยจริงๆเรายืมไปมันเป็น 17.0 9.9 ใช่ไหม0ลบ9ไม่ได้ยืมมา7เหลือ6ตรงนี้เป็น1 10ลบ9ได้1 6ทำยังไงยืม1 1เป็น0ตรงนี้เป็น1 16ลบ9ได้7 7.1 ก็ใส่ 7.1เครื่องหมายตามตัวมากใครมากกว่า17หรือ9 17มากกว่า17เป็นลบใส่ลบข้อนี้ตอบลบ 7.1 ต่อไปข้อ6วงเล็บเปิดลบ 7.3 ลบ 6.2 วงเล็บปิดแล้วก็ลบ 3.32 ลบ 7.3 ลบ 6.2 เครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกันตั้งจุดให้ตรง5 13 13.5 ใครมากกว่า7หรือ6เจ็ดมากกว่า7เป็นลบใส่ลบตรงนี้หายแล้วแล้วก็ลบ 3.32 เครื่องหมายเหมือนกันอีกแล้วลบกับลบเห็นไหมลบ 13.5 กับลบ 3.32 เราก็ตั้ง 13.5 บวก 3.32 เครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกันเครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกันเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันเครื่องหมายเหมือนกันก็เอามาบวกกันได้2 8 6 1ตั้งเอาจุดลงมาด้วยได้ 16.82 จบยังยังใครมากกว่า13หรือว่า3 13มากกว่าใส่เครื่องหมายตาม13ก็คือลบต่อมาข้อ7ลบ 24.5 บวกกับวงเล็บเปิด 12.9 ลบ 11.5 นี่นะตัวอย่างนะทำในวงเล็บก่อนเห็นป่ะพี่เขียนลบ 24.5 ลงมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็บวกเดี๋ยวพี่ทำในวงเล็บ 12.9 จริงๆมันเป็นบวก 12.9 ลบ 11.5 ตัวนึงเป็นบวกอีกตัวเป็นลบทำยังไงเอามันมาเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน41 1.4เครื่องหมายตามตัวมากใครมากกว่า12หรือ11 12มากกว่าเนี่ย12เป็นบวกใส่บวก 24.5 บวกเจอบวกได้เครื่องหมายเหมือนกันเจอกันเป็นบวกลบ 24.5 บวก 1.4 ตัวหนึ่งเป็นลบอีกตัวหนึ่งเป็นบวกทำยังไงเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันตั้งจุดให้ตรงเนี่ยจุดตรงกันได้1 3 2เอาจุดลงมาด้วย23.1 ตอบได้ยังยังใครมากกว่า24หรือว่า1 24.5 มากกว่า 1.4 24.5 เป็นลบเพราะฉะนั้นใส่ลบข้อ8 20.30 ลบกับวงเล็บเปิด2ลบ 15.5 อย่าลืมว่าทำในวงเล็บก่อนเสมอก็ 20.3 อย่าเพิ่งทำอะไรมันลบวงเล็บได้เท่าไหร่2ลบ 15.5 2เป็นบวก 15.5 เป็นลบเครื่องหมายต่างกันเอามันมาลบกัน 15.5 ตั้งเพราะว่ามากกว่าได้เป็น 13.5 ตอบยังยังใครมากกว่า15หรือ2ทำไมพี่ตั้งงี้ขอโทษลืมบอกขอโทษ2มันคือ 2.0 ไงแล้วลบกันเนี่ย5ลบ0ได้5 5ลบ2ได้3แล้ว1ไม่มีใครก็ดึงลงมาเลยแล้วใครมากกว่า15หรือ2 15มากกว่า15เป็นลบ2เป็นบวกแต่เราใส่เครื่องหมายตามตัวมากก็คือใส่15ใส่ตาม15ก็คือใส่ลบ20.30 ลบเจอลบเป็นบวก 13.5 เท่ากับเท่าไหร่ 20.30 ก็ตั้งแล้วก็บวกกับ 13.5 ได้เป็น8 3 3
33.8 ก็ตอบ 33.8 ค่ะต่อไปข้อ9จะจบแล้วนิดเดียวลบ 1.8 บวกกับวงเล็บเปิดลบ 10.15 ลบ 2.4 ทำในวงเล็บก่อนเสมอลบ 1.8 อย่าเพิ่งไปทำอะไรมาในวงเล็บเป็นลบกับลบเครื่องหมายเหมือนกันเอาไปบวกกันบวก 2.4 ได้เป็น5.21 12.55 จบยังเครื่องหมายตามตัวมาก10มากกว่า10เป็นลบใส่ลบ 1.8 ถอยวงเล็บลบ 12.55 เครื่องหมายเหมือนกันเนี่ยลบกับลบเอามันมาบวกกัน 12.55 ตั้งจุดให้ตรงบวกกันได้5 13 4แล้วก็1ทำไมถึงบวกกันได้4เพราะมันมีทศมาไง13 2บวก1ได้3บวก1เป็น4ได้เป็น 14.35 ใส่เครื่องหมายตามตัวมาก12มากกว่า12เป็นลบใส่ลบลบ 14.35 โอเคนะต่อไปลบ 5.5 บวกกับวงเล็บเปิด 12.4 ลบ 3.24 ทำในวงเล็บก่อนเสมออ่ะวงเล็บได้เท่าไหร่ 12.4 ตั้งลบ 3.24 อ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรใส่0 0ลบ4ไปยืมมา4เหลือ3ตรงนี้เป็น10 10ลบ4ได้6 3ลบ2ได้1 12ลบ3ได้9 9.16 ใส่เครื่องหมายตามตัวมาก12มากกว่า12เป็นบวกใส่บวกลบ 5.5 บวกเจอบวกได้บวก 9.16ตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบเครื่องหมายต่างกันเอามันมาลบกันทำไมตั้ง 9.16 ไว้บนเพราะมันมากกว่าเนี่ยที่ตั้งมันไว้ข้างบนเพราะมันมากกว่าตรงนี้ใส่0 6ลบ0ได้6ไม่ได้1ลบ5ไม่ได้ไปยืมมาเป็น8ตรงนี้เป็น1 11ลบ5ได้6 8ลบ5ได้3 3.66 ตอบหรือยังยังมาดูก่อนใครมากกว่า 9.16 หรือว่า 5.50 ตัวบนมากกว่า 49.16 มากกว่า 9.16 เป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่บวกหรือว่าไม่ต้องเขียนแค่ 3.66 ก็ได้โอเคนะบวกข้อ 4.2 ขอพี่ไม่ห่วงเลยนะพี่ห่วงอยู่อะแค่นี้เลยทำในวงเล็บก่อนเท่านั้นแหละแล้วก็ตั้งจุดให้มันตรงแค่นี้จริงๆเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสิ่งที่พี่เขียนมันคือสีเติมเต็มเขียวเป็นสี